พื้นที่ลาดเขาตรงนั้นเคยเป็นลำธารใหญ่มาก่อนแต่บัดนี้มันถูกปิดทับด้วยก้อนหินขนาดต่างๆระเกะระกะจนมองไม่เห็นทางน้ำเหนือขึ้นไปบนที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นหน้าผาสูงชันกบพังทลายลงมาจนหมดสิน้นทั่วทั้งที่ราบลาดเอียงขณะน,นี้จึงมีแต่กลุ่มก้อนหินสลับซับซ้อนไปจนสุดลูกหูลูกตาชัดพาคนทั้งหมดเดินลงมาจากหน้าผาด้านหน้า ลัดเลาะผ่านหมู่หินที่ระเกะระกะอยู่ด้วยความยากลำบากทุกสายตาพยายามมองหาร่องรอยของลำธารตามคำบอกเล่าของหัวหน้าคณะว่าครั้งหนึ่งมันเคยมีอยู่บริเวณน,นี้แต่ทั้งหมดที่เห็นก็มีเพียงความชื้นเป็นจุดๆอยู่ใต้ก้อนหินใหญ่หายไปหมดเลยหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเสียงอุทานของใครคนหนึ่งดังขึ้นหลังจากไต่ก้อนหินใหญ่ลงมาย่างพื้นราบใช่ หายไปทั้งหมู่บ้านน่าสงสารจริงๆเสียงของอาจารย์มหาวิทยายลัยหนุ่มพูดออกมาอย่างโปรงๆชัดยังคงนำหน้าไปเรื่อยๆช่วงหนึ่งเขาหันมาบอกคนอื่นๆอยากรู้ว่าชาวบ้านตั้งหลายร้อยมีใครรอดชีวิตบ้างหรือเปล่าสุระทานายความหนุ่มพยายามมองโลกในแง่ดีกล่าวขึ้นว่าเราว่าต้องมีบ้างหรอกนะลองเดินหากันดูสิ อาจมีร่องรอยของคนรอดชีวิตบ้างพูดจบก็ทำตาค้างอ้าวนั่นยังไงอะไรนายเห็นอะไรหรืึชัดมองหน้าเพื่อนด้วยท่าทางตื่นเต้นสุราชี้มือไปทางด้านเหนือดูโน่นเพียงเท่านั้นทุกคนก็มองตามกันเป็นตาเดียวตรงนั้นมีแผ่นหินใหญ่ซึ่งมีอยู่ก่อนเกิดแผ่นดินไวหวน่าแปลกใจ ที่มันยังตั้งอยู่อย่างเดิมได้ทางที่บริเวณอื่นเปลี่ยนไปจนจำไม่ได้และตรงนั้นเองมีเพิงผ้าพลาสติกสะบัดพัดปลิวลมอยู่พอเยอพยาบด้านล่างนั่นไงมีคนรอดชีวิตจริงด้วยชัดอุทานด้วยความตื่นเต้นเดี๋ยวก่อนมันชักยังไงยังไงอยู่นะชาวบ้านป่านในนี้มีผ้าพลาสติกด้วยหรือคำพูดของพรชัยทำให้หลายคนชะง,งัก แต่ชัดไม่สนใจช่างมันเถอะตอนนี้ขอเข้าไปดูให้รู้ชัดก่อนว่าเป็นใครกันแน่ชายหนุ่มพูดแล้วกระโดดข้ามก้อนหินใหญ่ไปอย่างรวดเร็วน่ากลัวแข้งขาหักยังไม่ทันไปถึงร่างของใครคนหนึ่งก็โผล่ออกมาช้าๆพอเห็นว่าอะไรเป็นอะไรชายชราผู้นั้นก็ลุกขึ้นยืนโบกมือยิ้มร่าด้วยความดีใจเฮ้ยพรานแพรนี่นาะเป็นไงมาไงกันเนี่ สุระพอเห็นว่าเป็นใครก็ร้องลั่นด้วยความดีใจฝ่ายพรานเท่าก็เข้ามายกมือไหว้แสดงอาการดีใจจนน้ำตาไหลเช่นกันแล้วก็ร้องเรียกใครอีกคนออกมาปรากฏว่าเป็นกระเรียงที่พวกลูกหาบร,รู้จักกันดีอยู่แล้วอ้าวไอ้จอเลเองก็มากับเขาด้วยหรือแล้วทำไมเหลือกันสองคนแค่นี้ล่ะพรานส่งทักกระเรียงจอเลด้วยความแปลกใจ หลังจากทักทายกันทวนหน้าชัดก็บอกให้พรานแพรเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงสุดท้ายถึงได้เหลือกันสองคนแค่นี้พรานแพรเล่าเรื่องราวช้าๆในขณะที่ทุกคนที่มาทีหลังยืนเรียงรายกันฟังอย่างตั้งใจหลังจากเหลือกันแค่สีค่คนคืนนั้นผมก็พากันไปนอนที่หลังบ้านกระเรียงฤาษีตอนหัวค่ำโดนผีหลอกแทบตาย พ่อดึกเข้าเกิดง่วงหลับเป็นตายกันหมดไม่มีใครอยู่ยามเลยค่อนรุง่งผมตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าคุณอมพลกับพลานช่วยนอนตายตัวแข็งไปแล้วหน้าหาตาเนื้อตัวดูไม่ได้มีแต่แผลเวอะวะไสพุงถูกลากอกอกมากินหมดเลยตอนนั้นพลานแพรคิดว่าเกิดจากอะไรวิชณีหญิงสาวคนเดียวของคณะถาม ไอจอเลมันว่าผีกองกอยทีแรกผมไม่เชื่อแต่พอเห็นรอยเท้าเหมือนเด็กเต็มไปหมดเลยเชื่อครับทำไมผีกองกอยมันเหมือนเด็กหรือไงพรชัยถามครับพวกชาวป่าเชื่อกันว่าผีกองกอยตัวเล็กเท่าเด็กชอบแอบมกากัดแล้วดูดเลือดคนกินตอนนอนหลับชัดเห็นพรานแพรเชื่อเช่นนั้นจึงบอกความจริงไปว่า ไม่ใช่ผีของก้อยหรอกพรานแพแต่มันเป็นคนรู้คนรู้พรานแพรเลิกคิวด้วยความแปลกใจมีด้วยหรือครับพรานเท่าทำหน้าเหมือนไม่เชื่อมีจริงๆลุงแพพรานส่งหันมาสนับสนุนอีกคนพวกเราก็โดนมันเล่นงานเกือบตายไปเหมือนกันว่าแล้วก็อธิบายให้ฟังชัดพูดกับพรานเท่าต่อตอนนี้ไม่ต้องกลัวมันแล้วเพราะโดนระเบิดลงไป สงสัยจะตายหมดพันไปเลยแล้วหลังจากนั้นล่ะทำไมพรานแพรถึงพากันมาถึงนี่ได้วิชณีถามต่ออ๋อพอเหลือสองคนผมก็คิดว่าถ้าจะกลับเลยโอกาสกลับถึงบ้านกับตายกลางทางมันมีเท่าๆกันดังนั้นไหนๆก็มาถึงนี่แล้วผมเลยชวนเอจจอเลให้เดินทางต่อแล้วก็มานอนพักอยู่นี่ได้สองวันแล้วครับ นี่ถ้าไม่เจอพวกคุณพรุ่งนี้ผมก็จะกลับกันแล้วชัดตบไหล่พรานเท่าด้วยความดีใจดีแล้วละ่ะผมดีใจจริงๆที่ได้พบกันจนได้เหตุผลใหญ่ที่เรามากันจนถึงนี่ก็เพราะอยากจะตามมาช่วยพรานแพ้นั่นแหละผมเชื่อว่าที่พรานแพรอดชีวิตมาได้ก็เพราะไม่มีจิตใจโลภอยากได้สมบัติของแผ่นดินนั่นเองส่วนคนอื่นๆที่ตายไปเพราะเขาไม่ได้คิดอย่างนี้ พรานส่งหันไปชีหน้าจอเลอ๋อเองก็ไม่โลภเหมือนกันสิถึงรอดมาได้คนเดียวจอเลฉีกยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยเพราะไม่รู้เรื่องราวอะไรด้วยตลอดเวลาเหล่านี้ไม่มีใครสนใจและสังเกตโพคาเลยก็เรียงหนุ่มร่างใหญ่ไม่ได้มายืนรวมกับคนอื่นๆด้วยจนกระทั่งเมื่อพรานแพ้ถามว่าคณะของชัดมีใครบ้างทุกคนจึงพึ่งนึกขึ้นได้ ชัดบอกกับพรานแพรว่าก็มีกันเท่าที่เห็นนี่แหละว,ว่าแล้วก็ชี้ไปที่คนมาใหม่นี่พันโทชาตรีเพื่อนผมนั่นก็ลูกน้องของเขาหมู่เอิบกับหมู่สมปองแล้วนั่นลูกหาบเออตายไปสองคนแล้วเหมือนกันสุระหันมองไป,ปรอบๆแสดงสีหน้าแปลกใจอ้าวนี่ไอ้โพคาหายไปไหนล่ะเราได้กระเรียงมากลางทางอีกคนนึงว่าแล้วก็เล่าให้พรานเท่าฟัง พรานเท่าทำสีหน้าไม่สู้ดีเมื่อได้ยินที่มาของโพคาผมว่าถ้าอย่างนั้นไอ้มอนี่ไม่ธรรมดาแน่ๆยังไงก็อย่าให้มันตลบหลังเราได้แล้วกันชัดหัวเราะไม่ต้องห่วงเราระวังกันอยู่แล้วแต่คิดว่ามันน่าจะไว้ใจได้โน่นมันเดินมาโน่นแล้วว่าแล้วชัดก็ชี้มือไปทางที่ลาดต่ำด้านทิศใต้ทุกคนหันไปมอง ก็เห็นกระเรี่ยงโพคาเดินก้มๆเงยๆเ,เหมือนหาอะไรอยู่สุระทักออกไปดังๆทั้งที่รู้ว่าโพคาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องกระเรียงหนุ่มเมื่อถูกขานชื่อก็ชะงักยิงเมื่อถูกสุระทักก็ทำท่าเหมือนจะเข้าใจภาษาไทยแต่ก็เพียงแวบเดียวเท่านั้นแล้วมันก็ทำท่าไม่รู้เรื่องอีกก่อนจะเดินเข้ามารวมกลุ่มอย่างเงียบๆพรานส่งหันไปพูดภาษากระเรียง ถามว่ามันหาอะไรเจอหรือเปล่าแต่โพคาไม่ตอบได้แต่ยักไหลปฏิเสธหลังจากนั้นพรานส่งจึงแนะนำมันกับพรานแพรกเรียงหนุ่มยกมือไหว้ทักทายพรานชาราอย่างมีสัมมาคารวะหลังจากทักทายกันรู้เรื่องดีแล้วชัดก็ถามพักพวกว่าจะพักกันตรงไหนดีพรานแพรจึงบอกว่าผมเลือกทำเลไว้ดีแล้วครับตรงนี้พอหาน้ำจากใต้ก้อนหินได้ อย่างน้อยก็พอใช้อาบใช้กินได้สงสัยจะเป็นพื้นลำธารเก่าชัดฟังแล้วบอกว่าทางนั้นก็เอาเรามาช่วยกันทำที่พักบนแผ่นหินใหญ่นี่ดีกว่าเพราะตรงอื่นมีแต่ก้อนหินแหลมคมนอนไม่ได้แน่แผ่นหินใหญ่ตรงนั้นกลายเป็นที่พักอย่างดีมีพื้นที่ให้นอนกันได้อย่างสบายเพียงแต่พรานแพรให้ระวังว่าตอนดึกจะหนาวมาก เพราะแผ่นหินจะเย็นเฉียบแน่ๆส่วนที่เพิงพักของแกซึ่งหลบอยู่ใต้แผ่นหินก็มีพื้นที่แคบพอนอนได้สองคนเท่านั้นชัดบอกให้ทุกคนช่วยกันหาฟืนมาให้พอเพื่อกันความหนาวส่วนเรื่องสัตว์ร้ายไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะไม่มีป่ามืดทึบเหมือนที่ผ่านมาตรงนี้เป็นลานหินโลง่งลิ้วเห็นไปได้ไกลลิบสิ่งที่น่ากลัวน่าจะเป็นลมหนาวมากกว่าเพราะยังไม่ทันมืด มันก็พัดมาจนเย็นยาเยอือกพลานแพรชวนพรานส่งพรานรุ่นน้องจากบ้านเดียวกันออกไปหาสเสบียงเพราะอาหารสดหมดเกลี้ยงทั้งสองถือปืนลูกซองคนละกระบอกเดินลัดเลาะหมู่ก้อนหินห่างออกไปทางด้านใต้มองเห็นทิวไม้อยู่ลิบลชัดตะโกนว่าอยากกลับขํานักเพราะแถวนี้ไว้ใจอะไรไม่ได้พรชัยมองไปร,บรอบๆแล้วบ่นให้เพื่อนฟัง มันน่าแปลกเรามาอยู่บนนี้ตั้งนานแล้วยังไม่ได้ยินเสียงสัตว์ป่าเลยแม้แต่ตัวเดียวนอกจากนกที่บินอยู่บนฟ้าเท่านั้นสุระก็คิดเหมือนกันใช่เย็นๆอย่างนี้มันน่าจะมีเสียงไก่ป่าหรือลิงข้างบางชนีมั่งแต่นี่ไม่มีอะไรเลยไม่แปลกหรอกชัดบอกก็บนนี้มันไม่มีต้นไม้เลยสักต้นมีแต่หินแล้วสัตว์ที่ไหนมันจะมาอยู่ แล้วสองคนนั่นเขาจะไปถึงไหนกันพรชัยมองไปทางที่พลานทั้งสองมุ่งหน้าไปอย่างกังวลชัดกลัวเพื่อนจะวิตกมากไปจึงตัดบทขึ้นว่าสองพลานนั่นคงรู้แล้วนาะว่าทางไหนจะมีสัตว์ให้ล่าเรามาช่วยกันทำกับข้าวดีกว่าฝาเริ่มสลัวกองไฟถูกจุดขึ้นสว่างโรแรงลมทำให้เกิดลูกไฟกระเด็นวูบวาบตลอดเวลา ข้าวสองหม้อหุงสุกแล้วกับข้าวของแห้งอีกสองอย่างคือเนื้อกวางเค็มย่างและปลาแห้งอีกสองพวงก,ก็ทำน้ำแกงเสร็จแล้วรวมทั้งน้ำพริกเผาถ้วยใหญ่ตอนนี้เหลือแต่รอคอยพรานทั้งสองว่าจะได้อะไรมาเป็นอาหารสดบ้างเท่านั้นโพคาได้เพื่อนคุยเพิ่มขึ้นมาอีกคนคือจอเลพอว่างงานก็สมหัวคุยอะไรกันซุบซิบเหมือนมีความลับเมื่อเห็นว่ามืดแล้ว และสองพรานบ้านท่าลำไย,ยยังไม่กลับโพคาจึงถือปืนไรเฟิลจุดสามชาเวสของวิชนีเดินฝ่าความมืดสลัวออกไปตามขณะที่คนอื่นๆนั่งล้อมรอบกองไฟรอคอยอาหารคําที่จะตามมาอย่างกระวนกระวายทุ่มกว่าแล้วอากาศหน้าร้อนบนดอยสูงเพิ่งจะมืดแต่ความหนาวเย็นกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยังไม่ทันไรทุกคนก็คิดคล้ายๆกันว่า คืนนี้คงต้องต่อสู้กับความหนาวเย็นอย่างหนักแน่นอนขณะกำลังนั่งผิงไฟกันเพลินๆอยู่นั้นทันใดเสียงปืนลูกองก็ลั่นขึ้นไกลๆนั่นได้ยิงแล้วต้องเป็นตัวอะไรสักอย่างสุระร้องด้วยความดีใจไม่ทันขาดคำเสียงปืนก็ลั่นขึ้นอีกปังคราวนี้น่าจะอีกตัวอยากรู้จังว่าตัวอะไร คราวนี้เป็นเสียงของวิชนีเสียงปืนเงียบไปพักใหญ่ทำให้นึกทายกันไปต่างๆนานา,นาว่าสองพลานจะได้อะไรกลับมาแล้วจูๆ่ๆเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกแต่คราวนี้เป็นเสียงไรเฟลิลและไม่ได้ดังเพียงนัดเดียวแต่มันดังติดกันถี่ยิบถึงห้านัดชัดลุกพรวดพลาดขึ้นยืนนั่นมันเสียงไรเฟิลของโพคานี่นะ เกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วเสียงปืนทั้งห้านัดเงียบไปทําให้ทุกคนรอคอยด้วยความกระวนกระวายคิดว่าถ้ามันยังดังอีกแสดงว่าทั้งสามคนต้องพบกับเหตุร้ายแน่แต่ปรากฏว่าจนท้องฟ้ามืดสนิทก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นชัดร้อนใจกว่าใครเพื่อนเขาผุดลุกผุดนั่งตลอดเวลาที่สุดก็บอกกับทุกคนว่าถ้าอีกพักยังไม่กลับมาเราต้องออกไปตาม นายจะไปทางไหนแน่ใจหรือว่าปลอดภัยเรื่องปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงในป่านี้ไม่มีอะไรปลอดภัยร้อยเปอร์เซน์อยู่แล้วใครจะไปกับเราบ้างละ่ะพันโทชาตรียกมือเราไปด้วยติดตามมาด้วยสุระเราอีกคนจะได้เป็นสามคนพอดีที่เหลืออยู่ดูแลทางนี้ขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมตัวออกเดินทาง หมู่สมปองก็ร้องออกมาอย่างดีใจโนนกลับมาแล้วได้ตัวอะไรมาด้วยโพคาแบกเนื้อใสไว้บนบ่าจนไหลลูมีพรานแพและพรานส่งเดินตามมาข้างหลังพอมาถึงโพคาก็โยนเนื้อทรลงที่นอกแผ่นหินแล้วชวนจอเลกับลูกหาอีกสองคนไปช่วยกันชำละยิงอะไรกันพรานแพเสียงออกลั่นป่านี่ถ้าไม่มาจะออกไปตามแล้ว พรชัยมองหน้าพ่านเท้าผมกับไอ้่งเดินไปจนเจอเนื้อสายตัวนี้ครับพอยิงได้ก็เตรียมจะหาไม้มาทำคานหามกลับอยู่ดีดีก็มีเสียงปืนดังทียิบพร้อมกับเสียงคำรามสนั่นข้างหลังอะไรละ่ะเสือโคร่งหรือพันโทชาตรีถามเสือน่ะใช่แต่ไม่ใช่เสือโคร่งหรอกครับอ้าวแล้วเสืออะไรละ่ะเสือดาวหรือเสือดำ คราวนี้คนถามเป็นวิชนีเสือเผือกครับมันขาวทั้งตัวเลยทุกคนได้ยินแล้วอ้าปากวอไปตามๆกันโดยเฉพาะพรชัยอาจารย์หนุ่มนักชีววิทยาสนใจมากที่สุดจริงหรือพรานสรงเห็นด้วยกันหรือเปล่าประโยคท้ายพรชัยหันไปถามพรานส่งจริงครับเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับ แล้วโพคายิงมันได้หรือเปล่าชัดมองหน้าผ่านเท่าได้ครับตายตัวหนึ่งอีกตัวหนีไปได้คราวนี้ทุกคนวิพากษ์วิจารณ์กันดังลั่นพันโทชาตรีถึงกับตบเข่าดังชาดอะไรกันแค่เสือขาวตัวเดียวก็หายากสุดๆแล้วนี่มันขาวทั้งสองตัวเลยหรือครับขาวปลอดทั้งสองตัวเลยแต่ถ้าไม่ได้ไอโพคาช่วยไว้ผมสองคน ็ตกเป็นเหยื่อของมันไปแล้วชัดตะโกนเรียกโพคามาใกล้ๆแล้วให้พรานส่งสอบถามว่าเห็นมันตอนไหนพรานส่งพูดภาษากะเหรี่ยงกับโพคารอจนมันตอบกลับมาแล้วก็หันมาบอกทุกคนมันว่าเดินไปจนเห็นผมกับลุงแพรก็ดีใจแต่ยังไม่ทันทำอะไรก็เห็นเสือขาวสองตัวย่องมาข้างหลังทีแรกมันก็ไม่เชื่อสายตาเหมือนกัน แต่ไม่มีเวลาคิดแล้วเพราะไอ้สองตัวนั่นกำลังจะกระโจนเข้าใส่ผมกับลุงแพรอยู่แล้วอ๋อที่มันยิงเสียหมดแม็กเพราะมันมีสองตัวนี่เองสุระพยักหน้าให้โพคานุ่มก็เรียงก้มหัวแล้วยิ้มให้ครับที่แรกผมยังตกใจนึกว่าโพคามันบ้าอะไรขึ้นมาคิดว่ามันจะฆ่าผมเสียอ,อีกแต่พอได้ยินเสียงโฮกดังใกล้ๆข้างหลัง ผมกับลุงแพรก็ก้มลงหมอบทันทีพรานแพรเดินไปตบไหลโพคาข้าเป็นหนี้ชีวิตเองตั้งแต่วันแรกที่พบกันเลยนะโพคาเอาเถอะถ้ามีโอกาสคงได้ช่วยเองมั่งโพคาทำหน้ายิ้มยิ้มเหมือนเข้าใจภาษาไทยแต่ไม่ว่าอะไรนอกจากเดินก้มหลังออกไปช่วยกันชำแหละเนื้อทรายต่ออาหารค่ำเป็นไปด้วยความอริดอร่อย เนื้อสายที่ได้มาทํากับข้าวได้หลายอย่างมีเนื้อสันย่างน้ําตกตับและหัวใจทําลาบและแกงอ่อมเครื่องในอีกหม้อเล่นเอาไม่มีใครกินกับข้าวเก่าเลยสักคนเสร็จจากอาหารค่าเมื่อสามทุ่มกว่าทุกคนจัดหาที่หลับที่นอนกันบนพื้นหินบเรียบเรียงรายกันไปนับได้ว่าตั้งแต่เดินทางร่วมกันมาคืนนี้เป็นคืนแรกที่ทุกคนมีความรู้สึกอบอุ่นกว่าทุกคืนที่ผ่านมา เป็นเพราะว่าเป้าหมายในการเข้าป่าครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปแทบหมดสิน้นเหลืออยู่เพียงอย่างเดียวคือสำรวจหมู่บ้านลำไพลินเท่านั้นทุกคนนอนเรียงกันอย่างใกล้ชิดเพราะมีพื้นที่จำกัดไม่เหมือนทุกคืนที่ผ่านมาที่พวกลูกหาบมักจะแยกไปนอนอีกทางหนึ่งส่วนพรานแพกับจอเลอยังคงนอนในเพิงใต้แผ่นหินใหญ่เหมือนเดิมที่แรกชัดคิดว่าไม่ต้องจัดเวรยาม เพราะพื้นที่รอบด้านมันโล่งเตียนไปด้วยหมู่ก้อนหินแต่พรานส่งยืนยันว่าอย่างไรก็ต้องผลัดกันอยู่ยามคงเป็นเพราะเพิ่งผ่านเหตุการณ์ร้ายมาหยกหยกตกลงชัดจึงจัดเวรยามตามปกติ้าทุ่มกว่าแล้วคนที่นอนเรียงกันอยู่ค่อยค่อยหลับไปทีละคนสองคนลูกหาบสองคนนอนอยู่ริมติดกับโพคาซึ่งอยู่นอกสุดส่งเสียงกรนดังสนั่นหวั่นไหว พรานแพ้กับจอเลโชคดีที่นอนอยู่ในเพลิงข้างล่างทำให้ไม่เปียกน้ำค้างเหมือนข้างบนเที่ยงคืนกว่าแล้วยิ่งดึกลมบนที่สูงแห่งนี้ยิ่งแรงมันพัดพาความหนาวเย็นมาให้อย่างทั่วถึงแผ่นหินที่นอนอยู่ตอนแรกเมื่อยังไม่คลายความร้อนก็ไม่เป็นไรแต่พอดึกเข้าก็เย็นจะเยือกจนนอนแทบไม่ไหวต้องอาศัยกองไฟพอให้หลับกันไปได้บ้าง ชัดนั่งอยู่ยามเป็นผดที่สองเนื่องจากเห็นว่าทัศนวิสัยโล่งเตียนจึงอาสาอยู่ยามคนเดียวเพราะทุกคนนอนติดกันอย่างนี้ถ้ามีอะไรก็เรียกได้ทันทีอยู่แล้วหลังจากเติมฟืนเข้าไปในกองไฟอีกครั้งก็เดินเดินนั่งน่งอยู่รอบที่พักท้องฟ้าคืนนี้มืดแต่ปลอดโปร่งไรไมเมฆหมอกจึงมองเห็นดวงดาวมากมายพายพล่างอยู่กลางฟ้า เป็นธรรมชาติที่คืนไหนฟ้าโปรง่งคืนนั้นน้ำค้างจะแรงทั่วทั้งแผ่นหินที่นอนกันอยู่จึงเปียกชื้นไปด้วยน้ำจากฟ้าที่ตกลงมาราวฝนโปรยชายหนุ่มนั่งห่อหลด้วยความหนาวแงนหน้ามองดูดาวบนฟากฟ้าหลายดวงกระพริบวับแวมเหมือนเคลื่อนไหวบางดวงสีออกแดงริบหรี่เหมือนจวนดับความสงบสงัดของธรรมชาติยามดึกทำให้ความนึกคิดล่องลอยไปไกลแสนไกล หนึ่งในความคิดนั้นภูกพันอยู่กับหญิงสาวผู้ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในหมู่บ้านนี้หมู่บ้านลำไผลินเมืองลับแลกลางป่าลึกเนแดนพมา่าหมู่บ้านกลางป่าที่มีเคยติดต่อกับโลกภายนอกผู้คนในนี้มีชีวิตอยู่อย่างสันโดษอิงแอบอยู่กับธรรมชาติอย่างแยกไม่ออกทุกคนมีความสุขอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ไม่มีโรคร้ายไม่มีภัยธรรมชาติ และไม่มีสัตว์ป่าดุร้ายมารบกวนจนกระทั่งวันหนึ่งหายนะก็มาถึงเมื่อคนแปลกหน้าคือตัวเขาเองกับพวกดนดันฝ่าฟันอันตรายเข้ามาจนถึงที่นี่หลังจากสองหนุ่มสาวได้พบกันระหว่างหนุ่มมาดีหล่อเข้มมากประสบการณ์จากเมืองกรุงกับสาวบ้านป่าที่เกิดมาไม่เคยมีความรักไม่เคยมีชายใดถูกใจความแปลกใหม่ใส่ซื่อบริสุทธิ บวกกับธรรมชาติสวยงาม้อมล้อมไปด้วยความเยือกเย็นของอากาศส่งผลให้ความประทับใจเพิ่มมากขึ้นทุกวันหลังจากเฝ้าคอยติดตามดูแลทั้งอาหารการกินที่หลับที่นอนรวมทั้งพาเที่ยวรอบหมู่บ้านและชายป่าอย่างใกล้ชิดความสนิทสนมไว้ใจจึงกลายเป็นความรักไปอย่างรวดเร็วรักครั้งแรกของสาวบ้านป่าผู้เกิดมาไม่เคยรู้จักชายแปลกหน้ามาก่อน พร้อมคำพูดจาที่ไม่เหมือนคนในหมู่บ้านทำให้หญิงสาวตกหลุมรักหนุ่มแปลกหน้าอย่างถอนตัวไม่ขึ้นส่วนตัวเขาเองทอี่แรกก็มีแต่ความสงสารและเห็นใจแต่เพราะความใกล้ชิดและบรรยากาศเป็นใจความเห็นใจจึงกลายเป็นความรักไปโดยไม่รู้ตัวแม้หัวหน้าหมู่บ้านคือพ่อของเธอจะรู้ถึงหายนะจากคำทำนายแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางแต่อย่างใด คงปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามวารักของมันแล้วมันก็เป็นจริงชายหนุ่มนึกถึงความเศร้าส้อยในดวงตาของหญิงสาวหลังวันที่จากบ้านเกิดออกมาแล้วดูเหมือนว่าเธอไม่เคยมีความสุขอีกเลยสิ่งเดียวที่ทำให้เธอติดตามมาผ่านความลำบากทุกยากนานับประการคือความรักที่มีให้กับเขาอย่างเดียวเท่านั้นยังจำไม่ลืมถึงคืนฮาโหด ที่น้ำป่ามาพรากเธอไปอย่างไม่มีวันกลับร่างของเธอถูกฝังไว้กลางป่าห่างไกลจากบ้านเกิดและดินแดนบิดามารดาไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยกิโลเมตรและแม้แต่ครั้งนี้ที่เขาตั้งใจแน่วแน่จะมาหาหลุมฝังศพของเธอเพื่อแสดงความรักและอะไรเป็นครั้งสุดท้ายก็ยังไม่สามารถหาพบชัดคงนั่งเหมอต่อไปอีกนาน ถ้าไม่เป็นเพราะเสียงหนึ่งแว่วมาเข้าหูทีแรกมันเป็นเสียงซาซาเหมือนฝนตกไล่มาไกลๆฟังงไปมันชักใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่ฟ้ายังแจ่มกระจ่างด้วยดวงดาวดังนั้นมันต้องไม่ใช่ฝนแน่ๆแล้วมันเป็นอะไรที่ทำให้เกิดเสียงประหลาดอย่างนี้ชายหนุ่มคว้าปืนไรเฟิลขึ้นมาถือด้วยสัญชาตญาณมือซ้ายหยิบไฟฉายออกมาเตรียมพร้อม เมื่อเสียงซาซ่ากรอบกแกรบยังใกล้เข้ามาอีกเขาเปิดสวิตช์ไฟฉายส่องไปทางที่ได้ยินเสียงทันทีที่แรกสายตาย,ยังไม่ชินกับความมืดจึงยังมองไม่เห็นอะไรแต่เพียงครู่เดียวก็ปรับได้คราวนี้เขาเห็นแสงตาแดงๆไม่ใหญ่นักสะท้อนกลับมาวูบวาบภาพที่เห็นทำให้เขาถึงกับขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขาคงจะไม่ตกใจมากเท่านี้ ถ้าแสงตาแดงกล่ำนั้นจะมีเพียงสองหรือสามตัวแต่ให้นรกสวรรค์เป็นพยานเถอะแสงตาที่สะท้อนแสงไฟฉายกลับมานั้นมันมีเป็นร้อยเป็นพันแถมกำลังมุ่งหน้าเข้ามาอย่างรวดเร็วทีแรกยังดูไม่ออกว่ามันเป็นตัวอะไรแน่แต่เมื่อมันใกล้เข้ามาอีกจึงมั่นใจว่าเป็นหนูแน่นอนแต่ที่ทำให้เขาขนลุกคือมันไม่ใช่หนูธรรมดา เพราะที่มุ่งหน้าเข้ามานั้นตัวมันอวบใหญ่เกือบเท่าสุนัขไรเฟิลนัดแรกถูกเล็งเข้าไปที่กลางฝูงเห็นทนัดว่ามันแตกกระจายกันไปทันทีแต่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฝูงหนูยักษ์ยังคงวิ่งพล่านเข้ามาเหมือนแนวคลื่นในน้ำยิงอะไรเสียงผู้พันชาตรีร้องถามเมื่อสะดุ้งตกใจตื่นเพราะเสียงปืนใกล้กลหู พอมองไปตามแสงไฟฉายผู้พันหนุ่มก็ถึงกับคลางอย่างไม่เชื่อสายตาโอ้นั่นมันอะไรกันเร็วเข้าช่วยกันยิงสกัดไม่ต้องมีการบอกกล่าวอะไรมากคนที่ตื่นขึ้นมาทีหลังพอคว้าปืนได้ก็ยิงใส่ฝูงหนูมหาการทันทียิงไปทีไรก็มีซากหนูท้องแตกใส่แตกกระจายฝูงทันทีแต่ก็ไม่ได้ลดจำนวนของมันลงเลยฝูงหนูยักษ ยังคงดาหน้าเข้ามาเหมือนคลื่นบนพื้นน้ำผู้พรระเบิดเสียงสุราตะโกนแข่งกับเสียงปืนกําลังหาอยู่เสียงตะโกนตอบจากนายทหารหนุ่มทันใดเสียงระเบิดก็โตมขึ้นสนันอย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวอ้าวนันใครล่ะชัดตะโกนถามด้วยความตกใจฝุ่นควันระเบิดยังกระจายฟุ้งทุกคนเหลียวกลับมามอง เขาเห็นโพคากำลูกระเบิดไว้ในมือมันร้องอะไรออกมาคำหนึ่งแล้วก็คว้างลูกที่สองออกไปเต็มแรงทุกคนหลับตาแล้วก้มหัวอย่างรวดเร็วระเบิดลูกที่สองทำงานอย่างได้ผลเวลาเดียวกับที่กองหน้าของฝูงหนูยักษ์เข้ามาถึงชายแผ่นหินทุกคนที่ถือปืนอยู่จึงเล็งในระยะเผาขนทำให้สะเก็ดหินกระเด็นฟุง้งใช้มีดใช้มีดดีกว่า เสียงใครไม่รู้ร้องออกมาแทบไม่เป็นภาษาเพราะเห็นแล้วว่าระยะใกล้ขนาดนี้ใช้ปืนยิงแล้วอันตรายเกินไปพรานแพ้กับพรานส่งทิ้งปืนขว้ามีดพราหวดซ้ายป่ายขวาไปที่หนูยักษ์ที่พยายามไต่ขึ้นมาอย่างอุตลุดโธมาหลงอยู่นี่เองมาคว้างแข่งกันไว้โพคะเสียงของผู้พันชาตรีที่เพิ่งจะหาถุงระเบิดพบตะโกนอย่างดุเดือด แล้วเสียงระเบิดก็ดังถี่ขึ้นกว่าเดิมเพราะมันถูกคว้างโดยคนถึงสองคนถ้ามีคนนับคงจับได้ว่ามันดังไม่ต่ำกว่า20ครั้งทุกคนหูดับอื้อไปตามๆกันตาก็แสบพร่าไปด้วยฝุ่นควันและสะเก็ดหิน